ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีวันนี้มาแบบผีในโรงเลยนะคะเสียงอาจจะดูอู้อี้เล็กน้อยได้บรรยากาศพอดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เราใส่แมสนะคะได้อารมณ์เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าผีในโรงจะพูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองติดตามฟังกันต่อไปนะคะพอละพี่ไม่ไหวครับไม่เคยเป็นผีมาก่อนเล่นเป็นผีนี่เหนื่อยนะคะครับเพราะว่าเสียงผีจะไม่ใช่เสียงในโหมดปกติธรรมดาใช่ความถี่เขาจะต่ำกว่าเราหรือสูงกว่าเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะครับจะบอกว่าไม่เคยเป็นผีก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าจำไม่ได้ก็แล้วกันครับอาจจะเคยเป็นแต่ว่าจำไม่ได้แต่เดี๋ยวคุณได้ฟังแน่นอนนะคะเรื่องต่อไปของเรานะคะซึ่งเป็นการนำเสนอในหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของอ.อรรถจินดาเป็นลำดับที่10ค่ะตอนที่10นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งหมุนมาฟังเราหรือว่าคลิกมาฟังเรานะคะถ้าชื่นชอบในแนวนี้ค่ะอีก9ตอนนะคะรอให้คุณไปเก็บตกอยู่ค่ะครับผมอีก9ตอนและในอนาคตอีกประมาณ10กว่าตอนน่าจะประมาณนั้นนะคะรอฟังกันได้ทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast กันเลยนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับเตรียมตัวรอฟังกันได้เลยแล้วก็มี3ช่องทางค่ะในการที่จะพูดคุยทักทายติดต่อกันเข้ามาค่ะติดต่อกันมาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละตอนนี้นะคะเราไปฟังผีในโรงกันก่อนเลยก็แล้วกันดีไหมดีเลยครับพี่ก็ปกติต้องเป็นผีในหลุมหรืออะไรอย่างนี้เนาะพี่อันนี้มาผีในโรงก็ถ้าไม่อยู่ในหลุมก็อยู่ในโรงเนาะก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะใช่ครับสำหรับเรื่องนี้คิดว่าน่าจะพอดีนะคะครับสำหรับผีในโรงแต่ว่าจะน่ากลัวแบบพอดีหรือว่าน่ากลัวแบบไม่มีขีดจำกัดพิสูจน์ได้เลยค่ะผีในโรงงานเขียนของนายตำรวจนักเขียนอ.อรรถจินดาค่ะมีผู้ถามว่าวิญญาณคืออะไรมีตัวตนหรือไม่และมีที่อยู่อาศัยอยู่แห่งใดก็จะมีคำตอบว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งความรู้สึกตัวจิตใจสิ่งที่สิงอยู่ในตนทำให้เป็นบุคคลขึ้นได้และเมื่อตายไปแล้วก็ยังถือว่าวิญญาณยังคงอยู่มิได้สูญหายไปไหนแม้ว่าร่างกายจะเน่าเปื่อยทับถมแผ่นดินไปแล้วก็ตามวิญญาณไม่มีตัวตนแน่นอนว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนยอมจะล่องลอยหรือสิงอยู่ณที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะไปสิงร่างของคนหรือสัตว์ทำให้จิตใจของผู้ที่ถูกสิงเปลี่ยนแปลงไปวิญญาณสามารถจะรู้สึกโกรธอาฆาตเคียดแค้นรักและเกลียดเมื่อมีสิ่งเหล่านี้มากๆวิญญาณก็จะก่อรูปขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งบางทีก็สวยงามบางทีก็น่าเกลียดน่ากลัวซึ่งเราเรียกกันว่าผีผีกับวิญญาณแยกกันไม่ออกความจริงคำว่าผีก็หมายถึงซากศพหรือคนที่ตายไปแล้วเช่นประตูผีที่สำราญราษฎร์ประตูนี้เป็นประตูคุกคือเรือนจำคลองเปรมเดี๋ยวนี้แต่มีประตูอยู่ประตูหนึ่งทางด้านสำราญราษฎร์สำหรับเอาศพนักโทษที่ตายออกไปไว้ที่วัดก็เลยเรียกกันว่าประตูผีแต่เรามาเรียกกันเองว่าผีซึ่งหมายถึงคนที่ตายไปแล้วแต่กลับมาสำแดงร่างให้เราเห็นได้ไม่ว่าจะในลักษณะใดเช่นอาจจะเป็นร่างของคนธรรมดาหรือร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดขนพองสยองกร้าวซึ่งความจริงสิ่งนั้นคือวิญญาณเพราะวิญญาณจะไม่ตายไปกับร่างตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
แต่ถ้าหากจะถูกถามอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อร่างเน่าเปื่อยทับถมแผ่นดินไปแล้ววิญญาณไปเอาร่างมาจากไหนจึงได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างที่เน่าเปื่อยขอตอบว่าจนด้วยกล้าวแต่ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องคำนึงว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจะไปเอาร่างมาจากไหนแต่ถึงอย่างไรก็มีผู้ยืนยันว่ามีร่างเช่นนั้นอยู่จริงๆลุงโหมดเป็นคนจนแต่แกก็ไม่จนจนถึงกับต้องกินดินกินทรายหรือว่ากินน้ำประปาข้างถนนหมายความว่าแกก็จนกว่าคนที่รวยอาชีพของแกคือการรับจ้างเฝ้าแผงลอยในตลาดได้เงินค่าจ้างมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้แม้ว่าจะไม่อุดมสมบูรณ์นักลุงโหมดมีที่ดินเป็นของแกเองประมาณ20ตารางวาเศษๆเป็นสมบัติที่แกมีอยู่เพียงชิ้นเดียวและเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแกอยู่ตลอดมาด้วยการที่แกได้ปลูกกระต๊อบเล็กๆเอาไว้หลังหนึ่งเป็นที่ซุกหัวนอนโดยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าเช่าค่าอ่อนถึงแม้ว่ากระต๊อบของแกมันจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนตึกของเสี่ยวฮกที่ปลูกขนาบอยู่ทั้งซ้ายขวาแต่แกก็พอใจที่อยู่ในกระต๊อบของแกอย่างสบายใจเฉิบลุงโหมดแกเป็นคนรักความสะอาดแม้ว่ากระต๊อบของแกจะเล็กเท่ารูหนูแต่แกก็ปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดสะอ้านเนื้อที่ในบริเวณบ้านที่มีอยู่เพียง20ตารางวาแกก็ดายหญ้าตัดต้นไม้จนดูเรียบร้อยร่มรื่นน่าอยู่เสมอเสี่ยวฮกซึ่งเป็นเจ้าของตึกข้างบ้านเคยมาพูดจาทาบทามจะขอซื้อที่ดินของแกเสมอๆเพื่อที่จะปลูกตึกให้ติดต่อกับอีกด้านหนึ่งซึ่งปลูกขนาบอยู่กับที่ของลุงโหมดแต่ลุงโหมดก็ไม่ยอมขายแม้ว่าเสี่ยวฮกจะให้ราคาแกแพงลิบลิ่วแค่ไหนลุงโหมดก็ไม่ปรารถนาที่จะขายแกมักจะออกปากว่าอย่าเลยวะคนมีจรังแคคนจนไม่ได้กินเสียละโว้ยวันหนึ่งซึ่งเป็นวันแรกเริ่มที่จะเกิดเรื่องนี้เสี่ยวฮกได้จัดการซื้อที่ดินตรงหน้าที่ของแกแล้วก็จัดการล้อมรั้วลวดหนามปิดทางเข้าออกของลุงโหมดเสียโดยสิ้นเชิงพอแกออกมาแกก็ขุดเอาโคดเงาสักกราดของเสี่ยฮกขึ้นมาด่าสาธยาอยู่ตั้งแต่เช้าจนค่ำเพราะว่าการกระทำของเสี่ยฮกทำให้แกออกไปรับจ้างเขาไม่สะดวกคือปิดทางเข้าทางออกทำให้แกต้องออกไปทางหลังบ้านแล้วก็ต้องเดินอ้อมเป็นระยะทางอีกไกลโขแต่ลุงโหมดก็ไม่มีปัญญาที่จะไปต่อกรกับคนรวยอย่างเสี่ยวฮกทำอะไรไม่ได้ได้แต่นึกเจ็บใจแล้วก็นึกหาทางที่จะแก้มืออยู่เสมอแต่ก็ยังหามีโอกาสเช่นนั้นไม่ต่อมาวันหนึ่งเสี่ยวฮกลอดรั้วลวดหนามเข้ามาหาแกตั้งแต่เช้าพร้อมกับคนใช้สองคนไงลุงหมดที่ดินของลุงน่ะจะขายให้ฉันได้หรือยังฉันว่าขายฉันซิดีกว่านะฉันก็ให้ราคาแพงลิบแล้วนี่นามันก็น่าจะขายได้แล้วลุงก็ไปหาที่อยู่เอาไหมกูไม่ขายต่อให้เองมาให้สักล้านสองล้านกูก็ไม่ขายธุระอะไรจะขายเองวะคนมาอยู่วานซื้อนี้
ที่ตรงนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของกูอยู่มาก่อนเมื่อเอ็งจะแกล้งปิดรั้วไม่ให้กูเดินก็ให้มันรู้ไปกูบุกป่าออกทางข้างหลังก็ได้วะก็ถ้าฉันซื้อที่ดินทางหลังบ้านลุงแล้วปิดซะอีกล่ะลุงจะไปออกทางไหนกูดำดินไปก็ได้คนอย่างกูดูถูกกันไม่ได้หรอกโว้ยงั้นฉันจะซื้อที่หลังบ้านลุงจริงๆนะอยากจะดูเหมือนกันว่าลุงจะออกทางไหนลุงโมดโกรธจนตัวสั่นที่ได้ยินเสี่ยวฮกขู่ว่าจะซื้อที่ดินเพื่อปิดทางไม่ให้แกเดินแกตะวาดเสี่ยวฮกก็เชิญสิวะจะซื้อไปให้ย่าผู้ใหญ่ของเองก็เชิญเลยข้าไม่กลัวหรอกยังไงเสียข้าก็ออกจนได้แล้วแต่ว่าไอ้คนมีรังแกคนจนเนี่ยข้าไม่ชอบมันต้องเอาให้รู้สึกตัวเสียบ้างนี่จะเอายังไงก็เอาสิลุงฉันก็รออยู่นี่แล้วไงเฮ้ยก็เอาสิวะจะได้เห็นฤทธิ์ขนแกกันวันนี้แหละไอ้เสียขี้โกงแกพูดแล้วก็ผุนผันเข้ากระต๊อบเสียฮกรู้ดีว่าอย่างไรเสียแกก็ต้องเข้าไปหาอาวุธอะไรออกมาสักอย่างไม่มีกระดาบเสียฮกก็เลยหันมาบอกให้คนของตัวระวังอยู่เพราะต้องการจะล่อให้แกโมโหทำอะไรสักอย่างให้ผิดกฎหมายลงไปเพื่อที่จะได้ถูกจับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือแกในภายหลังซึ่งนั่นอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้แกเห็นอกเห็นใจก็ได้แต่เสียฮกคอยลุงโมดอยู่ตรงนั้นเกือบ15นาทีแต่ลุงโมดก็ยังไม่ออกมาว่ายังไงลุงได้หรือยังถ้าจะเอาดาบแล้วก็ดูที่มันคมๆหน่อยนะไม่มีเสียงตอบจากลุงโมดเจ้าของกระต๊อบจนกระทั่งต่อมาอีก15นาทีจะครบครึ่งชั่วโมงลุงโมดก็ยังไม่ออกมาเฮ้ยพวกเองเข้าไปดูหน่อยสิว่าแกหายไปไหนแล้วสมุนเสี่ยวฮกรับคำสั่งผลุบหายเข้าไปในกระท่อมจากนั้นประมาณ 2-3 นาทีก็กลับมารายงานเออแกตายแล้วครับเสี่ยเสี่ยฮกตกใจมากนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์เพียงเท่านี้จะทำให้ลุงโมดถึงแก่ความตายลงไปได้มันเป็นการตายที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เสี่ยฮกเข้าไปดูด้วยตัวเองเพื่อให้ประจักษ์ว่าลุงโมดตายด้วยเหตุผลกลใดแต่ก็เห็นว่าลุงโมดตายจริงๆศพของแกนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นมือข้างขวายังกำด้ามดาบขี้เถ้อเอาไว้เป็นท่าทางที่ทำให้เข้าใจได้ว่าลุงโมดคงจะก้มลงหยิบดาบเล่มนี้เพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กับพวกของเสี่ยฮกแต่แกก็ไปไม่ได้ใบหน้าของแกบูดบึ้งถมึงทึงตาทั้งสองข้างลืมโพรงจ้องเขม็งออกไปเบื้องหน้าแต่แกก็คงไม่ได้เห็นอะไรมีโลหิตไหลออกมาทางช่องจมูกและที่ปลายริมฝีปากแต่ก็ไม่มากนักสงสัยเส้นเลือดในสมองจะแตกการตายของลุงโหมดทำให้เสียฮกลำบากในเรื่องที่ดินเพราะไม่รู้จะซื้อเอากับใครแต่นั่นก็ยังไม่ลำบากเท่าช่วยศพลุงโหมดเพราะถือว่าเป็นเพราะแกเองจึงทำให้ลุงโหมดต้องมาตายลงเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์ศพเรียบร้อยแล้วสัปเหร่อสองคนก็มาจัดแจงมัดศพตราสังเพื่อจะเอาใส่โลงเอาไปไว้ที่วัดและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักสำหรับสัปเหร่อ
ที่จะจัดพิธีกรรมเช่นนั้นขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมจะหามโลงออกจากกระต๊อบสัปเหร่อคนหนึ่งหามข้างหน้าอีกคนหนึ่งหามข้างหลังสองคนหามโลงลุงโหมดออกจากกระต๊อบมาได้ก็จะเอามาออกทางรั้วลวดหนามของเสี่ยฮกที่เปิดให้ชั่วคราวแต่พอหามมายังไม่ทันจะถึงรั้วเจ้าคนที่หามข้างหน้าก็มีความรู้สึกว่าคนที่หามข้างหลังทิ้งโลงลงอย่างกระทันหันเจ้าคนข้างหน้าก็แปลกใจจึงหยุดแล้วเหลียวไปดูทันทีภาพที่มันไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นภาพเช่นนี้นับตั้งแต่เป็นสัปเหร่อหามผีมาหลายปีนั่นก็คือภาพของเจ้าคนหามข้างหลังที่หัวงอกขาวโพลนไปทั้งตัวทั้งที่อายุก็เพิ่งจะ40ปีเศษเพียงเท่านี้ก็ยังไม่น่าตกใจเท่าไหร่นักแต่ที่เห็นศพลุงโหมดกระดกหัวซึ่งมัตราสังมาขมวดมุ่นเป็นจุกอยู่คล้ายกับว่าแกกระดกหัวขึ้นมาดูเจ้าคนหามท้ายเจ้าคนหามทางหัวก็ไม่ฟังอิระข้าอิรมแม้จะเป็นสัปเหร่อมัดผีหามผีเผาผีเท่ากับกินกับผีนอนกับผีมานับเวลาเป็นปีๆแต่มันก็ตกใจวิ่งร้องเอะอะเอตโรจนฟังแทบไม่ได้สับว่าร้องอะไรเจ้าคนหามท้ายไม่ทันวิ่งเพราะว่ามันกลัวจนขาดใจตาอยู่ตรงนั้นนั่นเองเสียฮกกับคนในบ้านที่มาช่วยกันจัดการศพลุงโหมดต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามๆกันเพราะไม่รู้ว่าเกิดอาเพศอะไรเจ้าคนหนึ่งล้มลงนอนแน่นิ่งอีกคนหนึ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตต่างก็พากันกรูเข้าไปดูเหตุการณ์แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้เข้าใจนอกจากศพลุงโหมดที่ยังคงนอนเหยียดยาวขาวโพลนอยู่ในโลงเรื่องราวของลุงโหมดเงียบหายไปนับตั้งแต่ศพของแกถูกนำไปไว้วัดด้วยการจัดการของเสี่ยวฮกซึ่งเสี่ยวฮกเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าคนหามข้างหน้ามันเห็นอะไรมันถึงได้ออกวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่หมอนั่นพูดไม่ได้มันเป็นบ้าลิ้นไก่สั้นพูดอ้อแอไม่รู้เรื่องตกลงก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปลงเอยเอาในกุฎังเก็บศพที่วัดดอนไม่ทำบุญทำทานอะไรให้แกบ้างหรอครับเสียตาเฉื่อยคนดูแลบ้านเสียฮกซึ่งอยู่มาเก่าแก่นมนานกาเลเอ่ยขึ้นเมื่อเสียฮกเดินลงมาดูที่ตรงรั้วลวดหนามกั้นซึ่งกำลังจะสร้างเป็นตึกอีกหลังหนึ่งในไม่ช้าเพราะว่าตอนนี้ตาโหมดไม่อยู่แล้วทำให้แกทำไมซื้อโลงใส่ศพเอาไปไว้ที่วัดให้ก็ดีแล้วผมว่าสวดให้แกสักคืนสองคืนก็ยังดีนะตาเฉยออกความเห็นอย่างไม่ละความพยายามความจริงแล้วตาเฉยสงสารลุงโหมดเพราะว่าเป็นคนยากคนจนแล้วก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับแกโอ้ยอย่าไปยุ่งอีกเลยเท่านี้ก็พอแล้วแกไม่ได้เป็นญาติกานาติเกอะไรกับฉันมีโลงใส่ศพเอาไปฝังน่ะดีกว่าที่เขาเทศพลงหลุมเอาดินกลบโดยไม่มีโลงนะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิครับเสีย
เชียร์ไม่ได้สังเกตใบหน้าศพเมื่อตอนขาดใจใหม่ๆหรอกนะครับทำไมก็หน้าแกบูดบึ้งทะมึงถึงแล้วตาก็ยังลืมโพรงแสดงว่าแกมีความอาฆาตมาดร้ายในเรื่องนี้อยู่วิญญาณของคนนั้นไม่ใช่เล่นๆ นะครับอาจจะมารบกวนอะไรก็ได้มันจะทำให้เรายุ่งยากนะครับวิญญาณบ้าบออะไรของแกตะเฉยอย่าบ้าไปหน่อยเลยฉันไม่กลัวหรอกวิญญาณหรือผีสางนางไม้ที่ไหนน่ะเสี่ยฮกพูดขาดคำก็มีเสียงดังออกมาจากกระต๊อบลุงโหมดคล้ายๆกับเสียงกระป๋องตกลงบนพื้นทำให้การสนทนาของตาเฉื่อยกับเสี่ยฮกชะงักลงทันทีเสี่ยฮกมองเข้าไปในกระต๊อบซึ่งอยู่ไม่ห่างจากรั้วลวดหนามของแกเท่าไหร่นักก็เห็นคนเดินไวๆอยู่ในกระต๊อบเหมือนกับเห็นหลังไวๆแกก็สงสัยว่าอาจจะเป็นขโมยเพราะว่ากระต๊อบถูกทิ้งร้างโดยไม่มีคนอยู่ขโมยตาเฉยขโมยคงแอบมาขโมยของลุงโหมดนี่ไปดูสิตาเฉยก็วิ่งตามเสี่ยฮกเข้าไปในกระต๊อบลุงโหมดแต่ก็ไม่เห็นมีใครเห็นแต่กระป๋องนมเปล่าๆใบนึงตกอยู่ที่พื้นเอ๊มันไปทางไหนนะเร็วจริงๆเลยตาเฉยไม่ตอบแกรู้ว่าใครมาที่กระต๊อบหลังนี้แต่ถึงแกจะพูดไปเสี่ยฮกก็คงไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นแกก็เลยเลือกที่จะเงียบเสียและนั่นก็เป็นการเริ่มต้นการมาของวิญญาณลุงโหมดซึ่งสิงสู่อยู่กระต๊อบหลังนี้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอันนี้ก็ตายง่ายเหมือนกันนะคะลุงโหมดนี่ครับน่าจะแก่แล้วเนาะพี่แล้วก็คงเครียดมากโดนเสียกดดันหลายทางอาจจะเครียดมาก่อนหน้านั้นเนาะใช่คือเป็นความโกรธที่รู้สึกว่าคนรวยรังแกคนจนแล้วมาปิดทางออกมันเหมือนกับเป็นการบีบใช่ครับบีบบังคับของแท้เลยนะคะถูกต้องจริงๆถ้าเสียซื้อพื้นที่ด้านหลังไปจริงๆนี่ลุงคงออกจากบ้านไม่ได้เนาะก็ลำบากถูกโอบล้อมหมดเลยครับจริงๆเรื่องนี้มันก็สะท้อนวิธีการที่คนรวยหรือว่าคนมีตังค์เนี่ยจะบีบบังคับคนจนให้ขายที่ใช่กรณีแบบนี้คงไม่ได้มีเฉพาะลุงโหมดนะคะโอ้ในชีวิตจริงนี่มีหลายครั้งเลยที่เห็นแบบนี้เพราะว่าก็มีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนรวยแต่เขาไม่ยอมขายที่ครับเขารักในที่ของเขาและเขาก็มีความสุขที่จะได้อยู่ณที่นั้นแต่บังเอิญว่าที่นั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่มีคนต้องการอยากจะเอามาทำคอนโดอยากจะเอามาทำนู่นนี่นั่นที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาครับพอไม่ยอมขายก็เกิดการบีบบังคับกลั่นแกล้งกันใช่คือทำอะไรก็ได้ล่ะที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยย้ายออกไปอยู่ไม่ได้ครับซึ่งลุงโหมดนี่แกก็คงจะแค้นในประเด็นนี้มากนะคะตอนตายถึงขั้นตายังทะมึงอยู่เลยจะว่าไปในส่วนของเสี่ยวฮกเนี่ยถ้าถามว่าแกแย่มากไหมแกก็ให้ราคาดีนะให้สูงเพียงแต่ว่าก็อาจจะคิดแบบคนรวยโดยทั่วไปว่าเงินจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่และแกก็เหมือนไม่ได้มองในมิติอื่นนอกจากมิติเงินอย่างเดียวครับให้ทำบุญให้ก็ไม่ทำทั้งที่ในความเป็นจริงก็มีเงินมีทองมากมายใช่แล้วจริงๆแกก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลุงโหมดตายให้ลุงโหมดตายไม่ค่อยได้คิดถึงในมิติของความเป็นมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะครับแกคิดแต่อ่ะก็ให้เงินแล้วไงนี่ให้ราคาสูงเลยนะเนี่ยใช่แถมตอนตายก็เนี่ยก็ซื้อลงให้แล้วไงเยอะเกินพอแล้วก็คิดในมิติเรื่องเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคิดมิติเดียวแบบนี้ก็ต้องเจอมิติลี้ลับล่ะค่ะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมาฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยฮก
วิญญาณลุงโหมดนี่จะเฮียนสักแค่ไหนนี่คือเรื่องที่ชื่อว่าผีในโลงครับไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นผีของใครชัดเจนสักขนาดนี้ใช่แล้วแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าลุงโหมดนี่จะมีอิทธิฤทธิ์จะหลอกหลอนน่ากลัวขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในการที่จะถูกผีหลอกจะได้ตามไปเลยใช่จะได้รู้กันแล้วว่าจะหลอกยังไงเสียเนี่ยจะจบยังไงเสียผู้สมหวังครับกับลุงโหมดผู้ผิดหวังแล้วก็ข้างแค้นใจจนตายนะคะตกตอนค่ำเสียฮกกินข้าวแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องอันใหญ่โตโอโถงสมกับเป็นคนมั่งมีอ่านไปสักครู่ก็รู้สึกร้อนแกก็เลยลุกออกมาที่สนามหญ้าหน้าบ้านซึ่งมีรั้วติดกันกับที่ของลุงโหมดคืนนี้ไม่มีแสงเดือนนอกจากแสงสว่างจากไฟฟ้าหน้าตึกเสี่ยวฮกนั่งลงที่ม้าหินอ่อนริมสนามหญ้าแล้วก็คิดถึงการวางแผนที่จะสร้างตึกตรงหน้ากระต๊อบลุงโหมดในขณะนั้นแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง2ทุ่มแต่บรรยากาศก็ดูเงียบสงัดเสียจริงๆเสี่ยฮกนั่งสร้างตึกของแกอยู่คนเดียวสักครู่ใหญ่ๆคือสร้างตึกในความคิดในจินตนาการครู่ใหญ่ๆมีเสียงประหลาดดังมาจากกระต๊อบลุงโหมดซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของรั้วบ้านเสี่ยฮกตะแคงหูฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่แล้วก็แน่ใจว่ามันเป็นเสียงดายย่าเสียงดายย่าอยู่ที่หน้ากระต๊อบลุงโหมดซึ่งเสี่ยฮกเคยได้ยินลุงโหมดดายย่าอยู่เสมอเมื่อครั้งที่แกยังมีชีวิตอยู่แต่คืนนี้ลุงโหมดตายไป3วันแล้วยังจะมีใครที่ไหนแอบมาดายย่าในเวลาค่ำๆมืดๆเช่นนี้อีกด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้เสี่ยฮกไปลากเอาบันไดสำหรับปีนขึ้นไปตัดต้นไม้มาพาดลงที่กำแพงและแกก็ปีนขึ้นไปดูว่าใครกันนะที่มาดายย่าอยู่ในยามวิกาลเช่นนี้แต่เสียฮกก็ไม่เห็นใครนอกจากหญ้าที่ขึ้นสูงแค่หัวเข่าที่หน้ากระต๊อบจะถูกดายราบลงเป็นย่อมย่อมอันนี้แกเห็นได้จากแสงไฟของหน้าตึกชั้นบนมองไม่เห็นคนแต่เห็นร่องรอยที่หญ้าถูกดายราบก็แสดงว่ามีคนมาดายหญ้าจริงๆเฮ้ไม่เห็นจะมีใครเลยเสียฮกพึมพำแล้วก็ไต่บันไดกลับมานั่งลงที่เก่าแกคิดว่าไอ้หญ้าตรงที่ถูกดายโล่งเตียนลงเป็นหย่อมๆนั้นอาจจะมีลูกหลานพี่น้องของลุงโหมดที่ได้รับมรดกแอบมาดายให้ก็ได้เพราะตั้งแต่ลุงโหมดตายแล้วก็ไม่มีใครจัดการเลยจนหญ้าสูงขึ้นมาแค่เข่าเสี่ยฮกกลับไปนอนเมื่อประมาณ4ทุ่มเศษข้างๆแกมีนางจำปีเมียของแกที่นอนอยู่ด้วยแต่ว่าหลับไปนานแล้วเสี่ยฮกนอนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้น2ครั้งในวันเดียวกันนั่นคือเสียงกระป๋องตกแล้วก็เห็นคนเดินแบบเห็นหลังไวๆอยู่ในกระต๊อบลุงโหมดแล้วก็เสียงดายย่าที่เพิ่งได้ยินเมื่อตอนหัวค่ำเสี่ยฮกก็บอกตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากใครนอกจากจะโมเมว่า
คงเป็นญาติพี่น้องของลุงโหมดนั่นแหละแต่เมื่อเวลาย่างเข้าประมาณ5 ทุ่มนาฬิกาตีบอกเวลาเสียฮกจวนจะหลับมิหลับแหล่หูของแกก็ได้ยินเสียงดายย่าเหมือนกับที่แกได้ยินเมื่อตอนหัวค่ำอีกครั้งเฮ้แม่จำปีแม่จำปีตื่นสิอะไรเหรอคะเสียนี่แม่จำปีฟังนั่นสินั่นเสียงอะไรน่ะนางจำปีนั่งนิ่งตะแคงหูฟังที่เสียบอกฟังได้สักอึดใจเอ๊ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรนี่คะเสียทำไมจะไม่ได้ยินนั่นน่ะได้ยินไหมเสียงคนดายย่าได้อยู่ในที่ของลุงโมนฮะโอ้ยเสียคะใครจะมาได้ยากกันตึกตื่นเที่ยงคืนแบบนี้ไม่เอาหน้าก็นั่นน่ะสิฉันถึงได้ปลุกขึ้นมาถามไงรู้บ้างไหมว่าเป็นใครเนี่ยก็ใครจะไปตรัสรู้ล่ะคะว่าเป็นใครน่ะเฮ้ยเสี่ยฮกเห็นว่าคงจะพูดกับนางจำปีภรรยาไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยลงจากเตียงเปิดประตูออกไปที่เฉลียงหลังบ้านซึ่งถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นบริเวณกระต๊อบลุงโหมดได้ถนัดแล้วเสี่ยฮกก็เห็นจริงๆจากแสงไฟฟ้าหน้าตึกชั้นนี้เสี่ยฮกเห็นใครคนหนึ่งนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อนั่งยองๆดายย่าแล้วก็หันหลังมาทางแกเสี่ยฮกพยายามจะเพ่งสายตาเพื่อจะดูให้ชัดว่าเป็นใครแต่ก็ยังรู้ไม่ได้เพราะว่าแสงสว่างตรงนั้นมันมีแต่ความขมุกขมัวมองไม่ชัดเสี่ยฮกหันกลับเข้าไปในห้องไปจูมือนางจำปีออกมาที่เฉลียงแล้วก็ชี้ไปที่คนที่นั่งดายย่าซึ่งอยู่ในที่ของลุงหมอนแม่จำปีเห็นไหมนั่นใครนั่งดายย่าอยู่นั่นฮะไหนคะนั่งอยู่ตรงไหนเอ๊ะไม่เห็นมีใครนี่คะเสียนางจำปีพยายามเพ่งสายตาไปตรงจุดที่นายฮกชี้มือเสี่ยฮกชี้มือไปที่ร่างคนคนนั้นอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นด้วยความหัวเสียที่เมียไม่เห็นสิ่งที่แกกำลังเห็นก็นั่นไงนั่งหัวโดดตาย่าอยู่ยิกยิกอยู่นั่นฮะทำไมจะไม่เห็นข้างฝ่ายนางจำปีก็พยายามจะใช้สายตาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากหญ้าที่ขึ้นอยู่แค่เขาก็คนไม่เห็นจะให้เห็นได้ยังไงไม่เห็นมีคนสักคนเสียตาเป็นยังไงเนี่ยถึงได้เห็นว่ามีคนอยู่ที่นี่ที่นั่นก็ฉันเห็นจริงๆนะสิแม่จำปีนั่นไงยังนั่งหันหลังด่าหญ้าแกรกๆอยู่นั่นนะฮะโอ้ยงั้นก็ผีลุงโหมดละมั้งนางจำปีพูดแค่นั้นก็หันหลังกลับเข้าห้องแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับคนซึ่งเสียกำลังเห็นว่านั่งด่าย่าอยู่แล้วก็หันหลังให้กับแกคนคนนั้นหันกลับมาหาเสี่ยฮกพอดีแม้ว่าแสงสว่างที่ตรงนั้นจะมีเพียงสลัวสลัวแต่เสี่ยฮกก็เห็นแล้วก็จำได้ลุงหมดผีลุงหมดผีลุงหมดแกร้องได้เท่านี้ก็กระโจนแผลวเข้ามาในประตูรีบเข้ามุ้ง
เอาผ้าคลุมหัวตัวสั่นเป็นลูกนกเสียเสียเป็นอะไรทำไมตัวโหดโครมครามเข้ามาอย่างนี้เสียเสียเป็นอะไรผีลุงโหมดนั่งดายห่าอยู่นั่นแหละนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสี่ยฮกก็เริ่มไม่สบายมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวจนในที่สุดก็ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อเสี่ยฮกหลับตาลงทีไรแกก็จะเห็นแต่ลุงโหมดนั่งดายย่าอยู่ร่ำไปแล้วก็เพราะความมั่งมีของเสี่ยฮกก็ทำให้แกค่อยยังชั่วขึ้นมาได้บ้างมดหมอหยูกยาเสียเท่าไหร่ก็เสียไปพอลุกขึ้นนั่งได้เสียฮกก็เริ่มวางโครงการที่จะปลูกตึกแกกะว่าแกจะปลูกตึกแถวปลูกตรงหน้าที่ของลุงโหมดตามที่แกกะเอาไว้แต่เดิมแม้แต่เฉยจะเตือนด้วยความหวังดีก็ตามอย่าเลยเสียที่ตรงนั้นถึงซื้อเขาแล้วเราก็ปล่อยมันว่างไว้อย่างนั้นแหละอย่าไปปลูกสร้างอะไรปิดที่เขาเลยเฮ้ยถ้างั้นจะซื้อมาทำหอกอะไรเราซื้อมาไม่ใช่นิดหน่อยนะตะเฉยเงินเป็นแสนๆจะปล่อยให้จมดินอยู่อย่างนั้นหรอยังไม่เข็ดอีกหรอเสียเขามานั่งด่าย่าให้เห็นยังไม่พออีกหรอจะให้เขามาเอาชีวิตอย่างนั้นหรอเสียใครจะมาเอาชีวิตฮะก็ลุงโหมดน่ะสิเสียทำให้เขาตายเพราะความโกรธแค้นที่เสียซื้อที่บังหน้าเขาและยังจะซื้อข้างหลังไม่ให้เขาออกไปไหนเพื่อจะบังคับให้เขาขายที่ตรงนั้นให้เสียอีกลุงโหมดต้องตายเพราะเหตุนั้นแต่วิญญาณของแกยังพยาบาทเสียอยู่สับเปลิดต้องตายชั่วเวลาหามศพเขาออกมาจากกระต๊อบเมื่อคืนก่อนเสียก็เห็นลุงนั่งด่าย่าอยู่ที่หน้ากระต๊อบอีกเท่านี้ยังไม่พออีกเรื่องไอ้เสียเมื่อเสียอยากจะตายก็ตามใจผมไม่ห้ามอีกต่อไปแล้วปรากฏว่าเสียฮกไม่กลัวไม่กลัวเพราะความเสียดายเงินที่ซื้อที่ดินตรงนั้นความงกทำให้แกวางโครงการที่จะปลูกตึกแถวต่อไปและแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นอย่างที่เสี่ยฮกไม่เคยเห็นมาก่อนคืนนั้นเสี่ยฮกนอนอยู่บนเตียงกับนางจำปีภรรยาที่รักเหมือนอย่างที่เคยเป็นมามุ้งตาเม็ดพริกไทยหลังใหญ่กางครอบเอาไว้เพื่อกันยุงแต่ภายนอกก็เปิดไฟสว่างทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนั้นได้ถนัดชัดเจนเสี่ยฮกตื่นขึ้นมาประมาณ2:00ตื่นเพราะเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เดินอยู่ในห้องมันเป็นเสียงที่เสี่ยฮกได้ยินอย่างถนัดชัดเจนว่าเป็นฝีเท้าของคนคนนี้เดินอยู่รอบๆมุ้งของเขานั่นเองและมันก็เป็นความจริงท่ามกลางแสงไฟและเสียงเห่าหอนของสุนัขข้างบ้านที่ส่งเสียงโหยหวนเยือกเย็นเล่นเอาเสี่ยฮกขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแกกำลังมองหาว่าเสียงฝีเท้าที่แกได้ยินนั้นเป็นฝีเท้าของใครกันแน่
และแล้วเสี่ยฮกก็เห็นร่างหนึ่งเดินอยู่ห่างๆจากมุ้งไม่ถึงสองวาร่างนี้นุ่งผ้าขาวม้าตาสีดำขาวไม่สวมเสื้อแต่หน้าตาเป็นอย่างไรเสี่ยฮกเห็นไม่ถนัดแต่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลุงโหมดเพราะลักษณะที่เห็นเดี๋ยวนี้กับคนที่นั่งดายย่าเมื่อวันนั้นเป็นลักษณะเดียวกันความกลัวทำให้เสี่ยฮกถึงกับตัวแข็งเป็นท่อนไม้แกพยายามที่จะเอื้อมมือไปสะกิดนางจำปีให้ตื่นขึ้นแต่ก็เอื้อมไปไม่ได้มันเหมือนกับมีใครมาฉุดมือเอาไว้จึงได้แต่นั่งตัวแข็งตาแข็งจ้องมองดูร่างนั้นเคลื่อนไหวไปมาจนกระทั่งร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาที่หน้ามุ้งแล้วก็เปิดมุ้งเข้ามาอย่างอุกอาจราวกับเป็นเจ้าของบ้านเสียงหมายิ่งเห่าหอนเยือกเย็นราวกับว่ามันก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเสี่ยฮกซึ่งกลัวอยู่แล้วก็กลับกลัวยิ่งขึ้นจนเจตพูดแทบจะออกจากร่างแม้ไม่อยากดูแต่ก็ยังจ้องเป๋งอยู่ที่ร่างของมันนั้นมันเป็นร่างของลุงโหมดที่ตายไปแล้วรูปร่างก็ลุงโหมดนี่แหละแต่ใบหน้าแกเปลี่ยนไปตาแกโตเห็นได้ชัดแต่ทว่าจ้องเขม็งมาที่เสี่ยฮกจนแทบจะออกมานอกกระบอกตาปากคอดูแบกว้างมีน้ำลายไหลยืดอยู่ตลอดปีศาจลุงโหมดชี้หน้าเสี่ยฮกไอ้เสี่ยฮกมึงทำกับข้ายังไงมึงจะต้องได้อย่างนั้นเสี่ยฮกแทบสิ้นสติเมื่อเห็นลุงโหมดยื่นมือของแกเข้ามาที่ใบหน้ามันเป็นฝ่ามือที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกยาวแล้วก็เป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนกิ่งไม้ยิ่งเอื้อมใกล้เข้ามาเสี่ยฮกก็ยิ่งขยับถอยไปถอยไปถอยไปจนกระทั่งพลัดตกจากเตียงทำให้เกิดเสียงดังปึงปังขึ้นกลางดึกภรรยาของแกสะดุ้งตื่นแต่ตอนนั้นเสี่ยฮกก็พูดจาอะไรไม่ได้เสียแล้วแกขาดใจตายไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีท่ามกลางการห้อมล้อมของลูกเมียบ่าวไพร่พอเสี่ยฮกขาดใจก็ปรากฏว่ามีเสียงหัวเราะด้วยความดีอกดีใจดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดสุนัขหยุดเห่าหอนไปแล้วแต่ก็มีเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นตกตะลึงพรึงเพริดไปตามๆกันเสียงหัวเราะนั้นห่างออกไปจนในที่สุดก็หายไปในความเงียบสงัดและตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่มีวี่แววปีศาจหรือวิญญาณของลุงโหมดปรากฏขึ้นอีกเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคนที่เป็นนายทุนเกี่ยวกับอสังหาที่ดินแล้วก็ทำธุรกิจแบบไม่โปร่งใสเท่าไหร่คือโปร่งใสทางกฎหมายนะแต่ไม่โปร่งใสทางจริยธรรมใช่ครับขาดความเมตตากรุณานะคะใช่คิดแต่จะเอาอย่างเดียวจะว่าไปเรื่องนี้ก็สะท้อนปัญหาสังคมเหมือนกันนะคะครับว่าปัญหาแบบนี้
มันก็มีขึ้นหลายยุคหลายสมัยโอ้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ให้เห็นเดี๋ยวนี้น่าจะเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะใช่ครับหลายคนไม่อยากขายที่ค่ะแต่บางทีเนี่ยคอนโดตึกสูงล้อมรอบเอาไว้ก็ไม่ไหวเหมือนกันออกไปไหนไม่ได้ใช่ก็สุดท้ายก็ต้องจำใจค่ะครับขายแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่ทั้งที่รักที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากจะจากไปไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาสังคมนะคะบางทีผีก็เป็นทางออกเป็นตัวแก้ปัญหาแต่บางทีก็เป็นตัวสร้างปัญหาคือเป็นได้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับว่าพอถึงจุดหนึ่งเมื่อไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วนะคะจินตนาการเรื่องของความสยองขวัญก็อาจจะถูกหยิบยืมเอามาใช้เพื่อทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยฉันก็เล่นงานแกได้แม้ว่าตอนมีชีวิตอยู่ฉันทำอะไรแกไม่ได้ก็ตามแต่ตอนนี้ฉันตายแล้วมีฤทธิ์เต็มที่ฉันจัดการแกนี่คือตอนที่10นะคะวิญญาณอาละวาดค่ะตอนต่อไปคุณจิตรินยังวนเวียนกันอยู่ที่เรื่องศพหรือว่าคนตายครับพี่ตอนต่อไปมีชื่อว่าไปเฝ้าศพคล้ายๆกับชื่อเรื่องสั้นของครูเหมเวชกรเลยนะจำได้ไหมใช่ครับอันนั้นไปฝังศพครับพี่เอออันนี้ไปเฝ้าศพครับไปฝังศพนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องสั้นลำดับต้นๆเลยใช่น่าจะตอนแรกเลยตอนแรกเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดครับอันนั้นไปฝังศพนี่ไปเฝ้าศพถ้าฟังเรื่องของออัฐจินดาแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แนะนำค่ะถ้าชอบแนวนี้นะคะสายผอคือสายผีเนี่ยไปฟังของครูเหมเวชกรค่ะครับผมอันนั้นเป็นกรุเลยแต่อาจจะไม่ได้สยดสยองเท่าอาจจะซอฟๆลงมาเป็นอีกแบบนึงนะคะอันนี้เหมือนกับเขาหลอกแบบเอาเรื่องอ่ะใช่ของออัฐจินดาเนี่ยนะคะมันมีประเด็นความขัดแย้งแต่ของครูเหมเวชกรอันนั้นจะออกแนวในเรื่องของสัมพันธภาพโผล่ให้พอรู้อ่าฮะความรักความผูกพันประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นตอนต่อไปเฝ้าศพนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะมาดูเรื่องของข้อความกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะดีเลยครับพี่ใน YouTube มีใครทิ้งข้อความอะไรไว้บ้างเอ่ยสำหรับใน YouTube นะครับน้อง JJ เจ้าเก่าครับค่ะยังคอมเมนต์มาบอกว่าวันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆฟังทุกวันเลยครับอยากให้มีวรรณกรรมจีนมากๆเลยครับชอบฟังมากๆก็ขอบคุณนะครับแล้วก็รับไว้พิจารณานะครับอันนี้คุณไลฟ์ไทโพเขียนมาบอกว่าลุ้นมากอยากให้มีตอนต่อคุสนางิสารต่อสัมพันธ์กับม่ายสาวยาโยอิดูละมุนต่อกันมากค่ะอันนี้จากกาลิเลโอไขคดีสืบวิญญาณนะครับอินค่ะอิน ส่วนอันนี้คุณอชิระเขียนมาบอกว่าอยากติดต่อกับคุณทั้งสองแต่ทำไม่เป็นก็ทำคอมเมนต์มาทางนี้ถูกต้องแล้วครับติดต่อได้แล้วค่ะติดต่อได้แล้วครับแล้วก็สำหรับคุณอชิระนะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังท่านอื่นนะครับที่อยากจะหาทางติดต่อกับพวกเราก็3ช่องทางอย่างที่เคยบอกไปครับทั้งทางแฟนเพจไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็คอมเมนต์มาใน YouTube นี่แหละครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับหรือไม่นะคะก็ส่งข้อความมาทางแอดว่าเขาเรียกอะไร Messenger ครับหรือว่า Inbox นะคะของเพจรัศมีมณีนินค่ะคุณเบญจพรบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เริ่มฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าเป็นรอบที่2ค่ะโอ้โห8เทพอสูรมังกรฟ้านี่ก็ระดับ100นะคะใช่ครับระดับ100ตอนค่ะ150เห็นจะได้ครับพี่ยาวมากนะคะครับแต่เสิร์ชหาค่อนข้างยากค่ะเมื่อก่อนจะมีลิงก์ตอนต่อไปให้กดฟังเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอยากให้หาง่ายเหมือนเดิมขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวผม
ทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะครับแต่เดี๋ยวขอเวลานานหน่อยครับเพราะว่าตอนเยอะจริงๆเยอะมากนะคะครับขอบคุณทุกคำถามทุกความเห็นแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะคะครับบางทีไม่มีคำถามไม่มีอะไรคุยกันเฉยๆได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมตอนหน้าไปไหนคะโอ้ไปเฝ้าศพครับพี่ใครจะไปกับเราบ้างเชิญได้เลยแต่วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ